วันนี้ก็เดินทางมา1สัปดาห์แล้วก็ครบ7วันเนาะวันนี้เป็นวันที่7ก็รู้สึกดีกับร่างกายตอนนี้นะรู้สึกว่าระบบภายในโอเคมากเลยคือถ้าถามเราก็พูดตรงๆนะว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องของสรีระหรือว่าน้ำหนักอะไรเงี้ยเราไม่มั่นใจจริงๆว่าลดหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่สัมผัสถึงการแบบเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราโอเคกับระบบภายในร่างกายวันนี้เป็นวันที่เดินทางมาถึง7วันใช่ป่ะ1สัปดาห์ก็เอาตรงๆมันก็คงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบ 100% เพราะว่ามันแค่7วันมันแค่สัปดาห์เดียวอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าระบบภายในเรามีการเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกพอใจกับตัวเองณเวลานี้นะคือเราว่าอะไรที่มันเป็นสมุนไพรมันก็คงต้องดูกันยาวๆแต่เขาก็พูดไว้แหละว่าลงอย่างต่ำ10โลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สำหรับโดยตัวเราเองยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากนะคือเราเดาเราสันนิษฐานแล้วก็ประเมินตัวเองจากเหมือนกับว่าส่วนนึงที่ร่างกายดูคงที่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรานอนดึกด้วยแล้วก็เราอาจจะบางครั้งมีกินข้าวไม่ตรงเวลาบ้างหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบเด็ดขาดกับของหวานอะไรเงี้ยยังมีกินจุกๆอยู่บ้างเล็กน้อยก็มันคงต้องใช้เวลาดูกันไปยาวๆเพราะว่า1สัปดาห์มันยังเป็นเวลาที่เราว่าค่อนข้างน้อยสำหรับการทดลองที่จะดื่มอะไรที่มันเป็นออร์แกนิกอะไรเงี้ยนะก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟังจนถึงครบ10วันแล้วก็จะเอามาดูว่าน้ำหนักเปลี่ยนไปไหมชั่งน้ำหนักเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าครบ7วันเรารู้สึกแฮปปี้กับร่างกายตอนนี้นะเพราะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเช่นเรื่องการขับถ่ายแล้วก็การรู้สึกไม่โหยเวลาที่นอนดึกอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าก็รู้สึกว่าจิบชาเรื่อยๆก็รู้สึกว่ากระปรี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ผลดีในเรื่องของระบบภายในอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าใน1วันเราก็คือเราเป็นคนที่ค่อนข้างติดกาแฟเราก็ยังคงกินกาแฟร่วมด้วยอะไรอย่างงี้นะแต่ก็เรามั่นใจว่าระบบส่วนนึงคือถ้าเทียบกันระหว่างดื่มกาแฟอยู่ตามปกติตอนที่ยังไม่ได้ดื่มมาเต้ไปด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างคือตอนที่กินกาแฟเราไม่ได้กินชามาเต้ในช่วงเวลานั้นก็รู้สึกว่าร่างกายก็แม้ดื่มกาแฟก็ยังรู้สึกว่ามันหอยๆเหมือนกันนะแบบเพลียๆแต่ว่าพอเทียบกันระหว่างตอนที่ดื่มกาแฟร่วมกับจิบชามาเต้ระหว่างวันไปด้วยเราก็รู้สึกว่าร่างกายมันดูสดชื่นขึ้นมาในขณะที่นอนดึกหรือพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้แต่ก็ตอนนี้ก็พยายามปรับเปลี่ยนเวลานอนแล้วก็พยายามเข้มงวดกับตัวเองเรื่องการที่จะแบบละจากของหวานหรือน้ำอัดลมให้มันได้แบบมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเราว่าการลดน้ำหนักมันเป็นอะไรที่วัดใจเหมือนกันนะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะมันเป็นเรื่องของการควบคุมจิตใจตัวเองควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองด้วยอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเราการลดน้ำหนักก็เป็นเรื่องใหญ่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามหลังจาก7วันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้อยู่บ้านเราเข้ากรุงเทพ2วันเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้พกกระบอกชาไปด้วยเพราะว่ามันอาจจะแบบไม่สะดวกในการเติมน้ำร้อนอะไรอย่างนี้เนาะก็คือแบบไปอยู่กทม.สักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็เนื่องจากต้องไปทำธุระแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดื่มต่อให้ครบ10ซองแล้วก็เดี๋ยวเอามาดูว่าวัดผลเป็นยังไงบ้างก็ลองดูก็ดีเหมือนกันเว้นไป2วันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ดื่มยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูแล้วก็ติดตามด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยแล้วก็ยินดีต้อนรับทุก Subscriber เลยอย่าลืมกดไลค์ Subscribe Comment แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันต่อไปในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละสวัสดีค่ะ